สวัสดีค่ะลิซ่าค่ะวันนี้ลิซ่าจะชวนทุกคนมาทำอาหารไทยฟิวชั่นเพื่อสุขภาพกันค่ะกับเมนูสลัดอกไก่ต้มยำแกงเหลืองค่ะเพียงแค่เราเอาอกไก่นุ่มพร้อมทานที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำมาใช้ในปริมาณ90กรัมซึ่งจะให้พลังงานแค่80กิโลแคลอรี่แล้วที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายมากค่ะเมื่อเราเตรียมไก่เสร็จแล้วลิซ่าก็มีไอเดียที่จะดัดแปลงรสชาติจากน้ำสลัดเดิมๆให้มีความจัดจ้านด้วยรสชาติไทยๆในแบบที่เราคุ้นเคยซึ่งจะมีกลิ่นหอมจากเครื่องแกงเหลืองที่โขลกละเอียดผสมผสานเข้ากับรสชาติของต้มยำที่มีความเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะสุดท้ายเราก็เตรียมเสิร์ฟอกไก่นุ่มๆรสชาติกลมกล่อมที่ราดด้วยน้ำสลัดแบบไทยฟิวชั่นรสชาติต้มยำแกงเหลืองให้ทานคู่กับผักสลัดสดๆรับรองว่าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเพราะทุกคำมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพค่ะอย่าลืมนะคะไปลองกันด้วยเมนูเก๋เลิศแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วถ้าไม่อร่อยไม่ต้องมาบอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าอร่อยแน่นอน